เก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในแล็บที่ Adisca นะครับเป็นแล็บนะครับที่ได้มาตรฐาน ISO นะครับในด้านการตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะมีนะครับสมาชิกนะครับมีพี่อยู่3ท่านนะครับที่มาครับเดี๋ยวได้ทำความรู้จักนะครับวันนี้จะเป็นภาคปฏิบัติแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้จะเป็นลักษณะของการดูบรรยากาศแล้วกันนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์นะครับให้ผู้ที่เข้าอบรมนะครับสามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยตนเองนะครับพิจารณาได้ด้วยตนเองนะครับสะสมพระก็คือพูดง่ายให้ตนเองเป็นครูของตนเองนะครับโดยอาศัยนะครับกระบวนการมาตรฐานที่เราได้ ISO มาแล้วนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับพระสมเด็จนะครับ PSDA นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ใช้นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเรียบตรงนะครับนี่อู่ทองเหมือนกันผมโหน่งนะครับพลเอกทิตินันท์ธัญสิริก็เป็นข้าราชการบำนาญอายุ65ปีแล้วได้พบอาจารย์โจ๊กผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งดูจาก EP 1จนถึงปัจจุบันทุก EP นะครับมีความประทับใจในท่านอาจารย์โจ๊กและอาจารย์โจ๊กที่ท่านได้เผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดให้ใน EP ต่างๆเพราะผมก็มีประสบการณ์ทางนักวิทยาศาสตร์ประจบทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีแล้วก็เคยหน่วยงานวิจัยเหมือนกันระบบ ISO เนี่ยผมก็เคยทำมาด้วยนั้นมีความมั่นใจในที่อาจารย์โจ๊กได้สอนนะครับตอนที่อบรมบรรยายก็มีความลึกซึ้งแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าห้องแล็บก็รู้สึกว่าตื่นเต้นฮะเครื่องมือต่างๆผมก็เคยเห็นบ้างแล้วแต่ว่าระบบที่อาจารย์โจ๊กเขาทำมาเนี่ยมีความกระทัดรัดกระชับแล้วก็ง่ายๆทุกคนเรียนรู้ได้7แล้วครับผมนะก็เป็น8ครับเท่ากันสวัสดีครับอาจารย์โจครับผมก็สมบูรณ์แก้วใจครับก็เป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็อยากจะเข้ามาศึกษาสมเด็จตามตำราตามที่อาจารย์โจ๊กได้สอนผมก็ศึกษามาตลอดนะครับก็ดีมากมีความรู้ดีมากก็เอาพระมาออก ISO ก็หลายองค์แล้วครับก็ไปให้ความรู้กับเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องอะไรให้มีความเข้าใจในสมเด็จให้กระจายไปทั่วแผ่นดินไทยครับครับแล้วมาใช้อุปกรณ์แล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้วันแรกอุปกรณ์นี่ดีมากเลยครับมาเข้าห้องแล็บวันแรกนี่ก็ประทับใจครับมันบอกมาตรฐานบอกค่าอะไรได้ต่างๆนานาเลยครับตรวจยกตรวจพระสมเด็จอะไรเนี่ยเข้าได้หมดเลยครับแม่นเป๊ะเลยครับครับผมนพครับพัน
ตำรวจเอกนพกฤตนิติพัฒนาเป็นข้าราชการตำรวจเกษียณราชการแล้วครับอายุ62ปีครับก็รู้จักอาจารย์โจก็จากคลิปเก็บพระสมเด็จตามตำราผมก็มีความสนใจมาตั้งแต่สมัยรับราชการเป็นในตำรวจใหม่ๆแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังก็เก็บมาตลอดเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วมีเวลาได้อยู่บ้านแก้เหงาโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับก็ได้ศึกษาคลิปวิดีโอทุกคลิปที่อาจารย์ได้เผยแพร่ก็มีความประทับใจแล้วไปเห็นคลิปที่อาจารย์บอกว่าจะเปิดอบรมผมก็รีบสมัครตามเงื่อนไขที่อาจารย์กำหนดเพื่อเข้ารับการอบรมก็เป็นโอกาสดีที่ได้อบรมในรุ่นที่1 นะครับความรู้ที่ได้ในภาควิชาการก็ได้เข้าห้องสูงตลอดได้รับฟังในฐานะที่มือใหม่ก็เป็นผู้ฟังที่ดีเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆบางครั้งก็จดได้บ้างบางครั้งก็จดไม่ได้บ้างนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาฝึกการใช้อุปกรณ์ในห้องแลบที่ Edisecan ที่ดีโอสยามนะครับก็รู้สึกประทับใจมีเครื่องมือตรวจทุกประเภทตั้งแต่วัดขนาดวัดความถ่วงจำเพาะมีกล้องกำลังขยายหลายพันเท่าหลายร้อยเท่านะครับแล้วก็มีเครื่องตรวจคำนวณวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของพระแต่ละชนิดวันนี้ผมก็รู้สึกประทับใจที่อาจารย์ได้มาด้วยตัวเองในฐานะที่เป็นศิษย์รุ่นที่หนึ่งก็มีอะไรที่จะแนะนำก็ยินดีที่จะรับการถ่ายทอดของอาจารย์และคณะวิทยากรทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสอบการใช้เครื่องมือแสดงสุโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยเป๊ะเลยอกมีร่องหน้าเสี้ยมนะครับเกศทะลุซุ้มหัก